คู่บ่าวสาวที่รักทั้งสองมาในโบสถ์นี้เพื่อที่จะกล่าวคำสาบานถึงความรักของท่านต่อหน้าสัตบุรุษที่ชุมนุมกันอยู่ณที่แห่งนี้โทริและจิปปุริทั้งสองมาที่นี่โดยไม่ถูกบังคับแต่มาโดยสมัครใจอย่างแท้จริงเพื่อเข้าสู่พิธีสมรสใช่หรือไม่ค่ะเมื่อเข้าสู่พิธีสมรสเช่นนี้แล้วทั้งสองพร้อมที่จะรักและยกย่องให้เกียรติแก่กันจนตลอดชีวิตหรือไม่แน่นอนค่ะลบโทริคุณจะรับจิปปุริเป็นภรรยาคุณสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในยามเจ็บไข้และยามสบายดีคุณจะรักเธอให้เกียรติเธอชั่วชีวิตของคุณหรือไม่ยินดีครับกิปปุริคุณจะรับโทริเป็นสามีคุณสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในยามเจ็บยามไข้และยามสบายดีคุณจะรักเขาให้เกียรติเขาชั่วชีวิตของคุณหรือไม่ค่ะเช่นนั้นเชิญท่านทั้งสองมอบแหวนให้แก่กันและจูบเพื่อสาบานรักได้ข้าขอประกาศว่าทั้งสองคนได้เป็นสามีภรรยากันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเอาล่ะได้เวลาโยนดอกไม้ให้สาวๆแล้วใครโสดใครยังไม่โสดจะมารับแย่งดอกไม้มาเลยนะจ๊ะเอาละนะจะโยนแล้วนะโอ้โหอย่าได้ดอกไม้ใกล้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆนะทุกคนมีแค่ดอกเดียวหรือ2ดอกมี8ดอกว่ะเอาเป็นนั้นอย่างนี้ละกันนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวจะโปรยทุกคนเลยค่ะโอเคเอาไปแย่งกันเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบุรีในเกมไมค์คาเบอรี่พิงค์ค่ะที่8ในงานแต่งงานของกิบุรีและก็โทรีนั่นเองนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะกับฉากแต่งงานของพี่กิ๊ฟที่พีทนั่งทำมาทั้งวันเลยนะคะทำเมื่อวานทั้งวันส่วนวันตรงที่อัดตรงเนี้ยคืออัดของวันที่จะลงเนี่ยแหละวันเสาร์เนี่ยแหละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแขกคนต่างๆในงานนะคะว่าแต่พี่กิ๊ฟสังเกตมาเห็นมาสักพักแล้ววันนี้มันอะไร คือพักที่แล้วพี่กิ๊ฟลงมีน้องทักอยู่เหมือนกันนะพี่กิ๊ฟเล่นแต่งงานพี่กิ๊ฟก็ว่ะงานนี้ไปดูในคลิปจริงด้วยว่ะพี่กิ๊ฟก็เลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาดูค่ะว่ากิ๊ฟเล่นแต่งงานกับใครแต่ว่านี่มัน มันไม่ใช่แค่แต่งงานแล้วนะพี่ว่ามันท้องแล้วเนี่ยแต่ตอนพี่ลากเข้ามาตอนที่พี่หลังไมค์พี่กิ๊ฟจัดแต่ละคนมาวางคือเขายังไม่ได้ท้องนะคะหรือท้องยังไม่คลอดก็ไม่รู้ค่ะหรือว่ายังไม่ได้เริ่มมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วพี่กิ๊ฟก็มาไว้ที่โบสถ์แล้วเขาก็ท้องคลอดลูกอันนี้คืออาจจะท้องมาแล้วก็คลอดลูกหรือว่ามาขอท้องแล้วคลอดที่โบสถ์นี่พี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าหากว่ามาสมการซัมติงอะไรเงี้ยในที่โบสถ์เนี่ยมันจะแบบอุกอาจมากโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าใครคือเจ้าบ่าวของกิ๊ฟเล็กนะคะไหนเราใส่กิ๊ฟเล็กใครคือเจ้าบ่าวของแปลกแล้วลูกมันหนูอยากลองของแปลกแล้วลูกหนูเราได้ลูกสาวด้วยนั้นดิไอ้มันโอ้ my god แล้วตั้งชื่อลูกของกิ๊ฟเล็กกับคุณครูว่าไงอะเอาเป็นว่าน้องๆช่วยกันคิดแล้วกันนะคะว่าชื่อของกิ๊ฟเล็กกับคุณครูนะคะตั้งชื่อว่าอะไรดีโอ้ยปวดหัวว่ะว่าไงทุกทีรู้สึกมันแปลกมากไหมยืนนานแล้วน่าจะเมื่อยน่าดูโอเคก่อนที่เราจะกลับบ้านผ่านโทลีนะคะกลับเข้าไปสู่เรือนหอของเราจะทำการแจกของนะคะแจกคุกกี้เหมือนอารมณ์ว่าแขกผู้มาเกียรตินะคะเขาก็ต้องทานอาหารใช่ไหมคะส่วนใหญ่งานแต่งเสร็จแล้วก็จะมีกินเลี้ยงจะเป็นโต๊ะจีนหรือจะเป็นค็อกเทลบุฟเฟ่หรือเป็นยืนกินเดอะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแต่อันนี้เราจะเป็นแจกให้กับมือแล้วกันนะคะเป็นคุกกี้นะคะเพราะกิ๊ฟ
ทดสอบดูจากโทนี่แล้วนะตัว NPC น่าจะกินคุกกี้น่าจะโอเคกับการกินคุกกี้แล้วให้พวกผู้ชายก่อนละกันหรือเรดดี้ฟู้ดก่อนดีผู้หญิงได้รับแจกดอกไม้ไปแล้วรอบนึงอ่ะนั้นเดี๋ยวเอาพวกแฮปแชร์ก่อนละกันนะโอเคค่ะก็นิวคุงคะขอบคุณนะคะที่มางานแต่งของกิฟนะคะมาเดี๋ยวเราเอาให้ค่ะนิวคุงขอบคุณมากเลยค่ะโอ้นิวคุงชอบกินโอ้นิวคุงหมดมันเป็นเลยครับเป็นเลยครับไอโตไอโตอ่ะหูยไอโตทำไมหัวใจดำอ่ะอันนี้ไปแก้หัวใจดำได้อยู่โอเคขอบคุณที่มาร่วมงานนะคุณคอแต่งานคลิปเล็กนี่คืออะไรบ้างครูไม่ชวนเราไปงานแต่งคุณเลยนะโซล่าอ่ะนี่ให้อ่ะขอให้มีลูกกะกี้เพิ่มขึ้นอีกสักคนหนึ่งนะครูนะเอโซล่านะมาอากอนมานี่อ่ะอากอนเอาไปยังโสดอยู่แล้วเนี่ยนี่อ่ะโอเคมาคิวมอนมาเอา what ฮะคิวมอนนี่แกเลิกกับน้องไมล์แล้วเหรอทำไมมันน็อตแมรี่วะ what คิวมอนนี่แกมีลูกกับน้องไมล์แล้วแกเลิกกับน้องไมล์เหรอWhat? อะไรวะเดี๋ยวไปดูน้องใหม่อีกทีค่ะแจกของขวัญงานปาร์ตี้โอเคน้องใหม่อ่ะเอ้ยน้องใหม่ไม่แต่งงานจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเขาหย่ากันแล้วค่ะน้องเฮ้ยเขาหย่ากันได้ไงอ่ะเฮ้ยน้องครับเขาหย่ากันอ่ะมีปัญหาในครอบครัวหรือเปล่าเขาหย่ากันนี้ไม่เป็นไรวะลูกเขาอ่ะอะไรไงวะเนี่ยกี้อย่าหย่านะกี้โอเคนี่พี่ไม่ได้เป็นคนกดให้เขาหย่าเองนะคะเขาหย่ากันเองนะพี่ไม่เกี่ยวนะเนี่ยอันนี้ค่ะของขวัญงานแต่งนะคะโอเคหัวใจลดไปหนึ่งนะปึ๊บจ้าโกรธแม่แล้วน่าจะโกรธตอนที่เราให้2จดหมายแน่นะเกดวันดีเกดผมขอบคุณที่มางานนะแม้เราจะไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่เกดก็เดินทางมาจากหมู่บ้านอื่นเลยใช่ไหมโอ้โหเกดน่ารักที่สุดเลยอ่ะนี่ให้ฮะเกดแต่งงานใครวะจ้าWhat the fuck are you looking at? แกทำอย่างนี้ได้ยังไงเกดเกดบัวไม่ใช่เกดทำไมเกดทำอย่างนี้ไม่ได้จะจับเกดอย่าจับทำไมทำอย่างนี้เฮ้ยทำไมเราเตรียมคุกกี้ไว้ไม่พออ่ะโอ้คุกกี้ไม่พอขาดอีก2คนค่ะยังไม่ได้กินนะมีคิซี่กับมูเอาแครอทไปแทนได้ไหมคิซี่กับมูกินแครอทแทนได้ไหมลูกโอ้ไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวเราเด็ดเป็นดอกไม้แทนนะดอกไม้ที่สวนอันนี้เนี่ยเทียนนี่แทนได้ไหมได้อยู่โอ้เครียดเลยอะโมอันนี้อะโอ้แต่ละคนเขาแต่งงานกันอยู่ในโบสถ์นะคะอะคุณหลวงพ่อคะให้ค่ะหลวงพ่อแต่งงานอ๋อลืมไปมีแต่งมานอยู่แล้วเนาะอะโอเคเรียบร้อยค่ะปาทูริเรากลับบ้านกันดีกว่านะทูรินะเอาละทุกคนเดี๋ยวฉันจะพาไปปาร์ตี้ที่บ้านของฉันนะปาไปเที่ยวบ้านของฉันกันดีกว่าไปโกจะพาไปดูเรือนหอนะเรือนหอของฉันกับโทลี่อ่ะมาเดี๋ยวพาไปดูฮะโอ้โหดูเสียงเดินค่ะนี่คือเรือนหอของฉันกับโทลี่ล่ะดูดิเย้ทุกคนยินดีต้อนรับนะโอ้โหวิ่งตามกันมาเป็นขบวนเลยนี่งานแต่งมันต้องแบบมีเพื่อนมาเที่ยวบ้านอย่างเงี้ยปาร์ตี้งานแต่งอะไรเงี้ยทุกคนเราเข้ามาระวังนะคะลองประตูหนีบนะโอ้โหวับวับช่วยกระจายตัวก่อนได้ไหมเดินเที่ยวได้เต็มที่ค่ะอย่าเดินตาแบบนี้สิคะกดดันนะเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็อ้าว what กำลังจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็กำลังเดินเล่นในบ้านของเรานะคะอย่างที่แบบว่าชิวๆนะคะแล้วทุกคนก็วับฟุ๊บหายไปเลยเขาเกิดอะไรขึ้นนะโทลี่ทำไมเขาถึงได้วับหายไปอย่างนี้ล่ะจะว่าไปโทลี่จ๋าโทลี่ยืนติดโต๊ะฉันยังไม่ได้ทำเตียงของพวกเราเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปเอาเตียงก่อนแล้วกันนะที่อยู่ที่บ้านเก่าอ่ะเธอรออยู่ที่นี่ก็ได้เธอจะมาด้วยกันเหรอเป็นห่วงฉันใช่ไหม nope. ได้เลยโอ้ตกใจใครอ่ะคิซี่เหรอคิซี่ไม่กลับบ้านนะอยู่ที่นี่เหรอคิซี่อ๋อหนูจะปกป้องแม่เองนะคะโอเคได้เลยคิซี่ระวังอย่าเข้าประตูว้าไปล่ะเดี๋ยวจะไปอีกโลกนึงนะเราไปเอาเตียงมาแล้วนะคะแล้วก็เอาของย้ายมาตรงจุดนี้นิดหน่อยอ้าวโดนัททำไมไม่กลับบ้านโดนัทมันยังอยู่อีกแอบมันอยู่ในห้องนอนด้วยนะปิดประตูก่อนดีกว่าทูลี่เข้ามาโอเคตอนนี้เรามีเตียงปกติ2อันนะคะเราเอามาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววางเลยปึ๊บอุ๊ยไอ้รีซอร์ทแพดอ่ะมันเลยไม่เหมือนกันแน่เลยอะค่ะนะมันไม่เหมือนกันแน่อะค่ะอันนี้ทำเป็นเตียงสีแดงปึ๊บสงสัยต้องเอารีซอร์ทแพดเตียงออกค่ะปึ๊บมันเลยเป็นเตียงที่แตกต่างกันเลยอะนี่ก็คืนแรกคงยังไม่อะนะคะวันนี้เหนื่อยงานมาเยอะแล้วใช่ไหมเทอริเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ค่อยแบบเข้าใจใช่ไหมโอเคนอนกันแล้วเทอริมานอนนอน
โอ้โหโทรี่ทำไมไม่นอนอะยืนเหยียบทำไมเราโอเคเช้าแล้วอรุณสวัสดิ์โทรี่มาขอจุ๊บรับลุนหน่อยได้ไหมจุ๊บโอ้ยจุ๊บได้อะไรนะโทรี่มีดอกไม้ขึ้นหัวด้วยเออจะว่าไปวันนี้วันแต่งงานวันแรกของเราใช่ไหมเธอยังไม่ถอดชุดเจ้าบ่าวอีกเหรอเดี๋ยวฉันถอดให้ปะนี่นะคะก็กดถอดเสื้อผ้าของนางออกนะคะปึ๊บปึ๊บเอาเสื้อผ้าใส่ไว้ในตัวแล้วกันนะอยากแขวนไหมเสื้อเจ้าบ่าวอ่ะเดี๋ยวฉันทำที่แขวนให้มาอ่ะเดี๋ยวให้กินข้าวเช้าก่อนแล้วกันนะทาริยากิอ่ะนี่ข้าวเช้าจ้ะนี่อ่ะกินข้าวเช้าตื่นมาวันแรกนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำครัวให้โทริตามที่ตกลงกันเอาไว้จริงมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนำครัวนะเราทำเรียกอะไรนะที่แขวนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเสื้อผ้านางต้องแขวนด้วยใช่ไหมกิฟย้ายของจากบ้านเก่ามาแล้วนะคะมันลำบากเหมือนกันนะเนี่ยตัวค้าอยู่ข้างนอกนะคะทำที่แขวนเสื้อไว้สักสองตัวแล้วกันนะคะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บสองตัวแขวนไว้ตรงไหนดีข้างบนเหรอแขวนไว้หน้าห้องดีไหมคะแขวนหน้าห้องน่าจะดีนะอันนี้ปึ๊บประมาณนี้นะโทรี่โอเคแล้วเราก็เอาเสื้อผ้าแล้วแขวนค่ะนี่มาโทรี่เอาขอออกมาก่อนนะจะไปเราเอาของให้โทรี่ถือได้นะอย่างเช่นแบบเอาขนมปังให้โทรี่ถืออย่างเงี้ยค่ะนายจะถือไหมไม่ถือว่ะแต่แค่ใส่อยู่ในตัวเฉยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาของใส่ให้นางก่อนชุดเจ้าบ่าวของโทรี่นะคะแขวนเอาไว้ชุดเจ้าสาวเราถอดไม่ได้ไงมันเป็นสกรีนไงถอดไม่ได้วันนี้เราก็เป็นเจ้าสาวไปสักวันนึงนะคะแล้วก็ยังต้องถอดเนาะใส่อย่างงี้ไปก่อนโทรี่ลงไปไหนอะลงไปทำเตาให้โทรี่ดีกว่าเดี๋ยวโทรี่จะงอนเอานะคะเตาที่เราจะทำก็มีหลายแบบเลยนะพี่กิฟต์ทำจากหมวดอะไรก่อนดีหมวดที่พี่กิฟต์น่าจะทำบ่อยนะคะก็จะมีว่าที่เปลี่ยนถั่วเขียวนะคะให้กลายเป็นน้ำเต้าหู้โอเคน่าจะครบแล้วนะครับกันเลยดีกว่าต้องครับเป็นที่ดันก่อนนะคะ2อันนะ2โอเคทำที่ดัน2อันนะคะได้มาแล้วที่ดัน2อันวางแบบนี้แล้วก็ทำเอาเหล็กมาวางข้างๆอย่างนี้ก็จะได้ที่หมักถั่วเขียวค่ะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องแปรรูปจากถั่วเขียวให้กลายเป็นเต้าหู้นั่นเองนะคะระวังไว้ซักประมาณแถบนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องครัวหลักนะอ่ะอันนี้พี่กิ๊ฟชอบใช้มากนะใส่ถั่วเขียวแบบนี้แล้วมันจะออกมาเป็นเต้าหู้กับน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกตู้เย็นดีไหมตู้เย็นนะคะใช้ประตูเหล็กก่อนนะคะประตูเหล็ก2บานนะคะแล้วก็ทำกล่องอย่างนั้นเราต้องค้าวันนี้เพิ่มทำกล่อง2อันนะคะโอเคกล่อง2อันวางไว้อย่างนี้แล้วก็ประตูเหล็ก1บานกับกล่องนะจะได้ตู้เย็นนะคะ1ช่องเล็กนะคะแล้วเราก็ไปวางแบบเป็นตู้เย็นใหญ่ได้ปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะออกมาก็จะกลายเป็นตู้เย็นใหญ่แล้วก็จะใส่ของไว้ในตู้เย็นเวลาเปิดมาแล้วก็จะเห็นนะว่าอู้ต่อไปง่ายๆนะคะก็จะเป็นซิงค์ล้างมือนะคะเราต้องใช้น้ำในถังนะคะเดี๋ยวเปิดเอานี้ปึ๊บอันนี้เป็นอินฟินิตี้อยู่แล้วนะใช้ถังน้ำนะคะวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาอันนี้อุ้ยนี่คืออะไรน้ำที่ตักในถังเหรอแล้วก็เอาเหล็กมาวางอยู่ข้างบนนะคะก็จะได้เป็นซิงค์ล้างมือแย่ อันนี้ไม่ยากอุ้ยเดี๋ยวนะถังยังได้คืนอยู่เหรอโอเคอยู่อ่ะแล้วก็เอาซิงค์วางมือวางไว้ซักเอ้ยเอาไว้ตู้เย็นควรจะมีเคาน์เตอร์ก่อนเนาะแล้วก็จะมีควรจะเป็นครัวแล้วซิงค์ล้างมือควรจะอยู่ฝั่งนี้ประมาณนี้ได้ไหมซิงค์มันเล็กๆไงไม่รู้อ่ะถ้าจะไม่ผิดสามารถล้างผักได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเอาไปถูแล้วน้ำกระเด็นเห็นไหมคะเนี่ยเราล้างอยู่เห็นไหมถูแล้วน้ำกระเด็นมันใช่ไหมเนี่ยคือของบางอย่างอ่ะพี่คิดยังไม่เอามาทำเป็นอาหารนะคะเพราะว่ากะว่าจะเอาไปปลูกก่อนพี่อาจจะทำด้านหลังให้เป็นแปลงผักทั้งหมดนะคะส่วนน้องๆคงจะสงสัยว่าพี่กิ๊บคะพี่กิ๊บแต่งงานปุ๊บอะพี่กิ๊บก็ต้องอะไรดีนะเอ๊ะนึกไม่ออกเลยแต่งงานปุ๊บก็ต้องทำงานหาเงินใช่ไหมคะเพื่อให้ครอบครัวเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช่ไหมทาริในขอจุ๊บตอนเช้าไอ้จุ๊บจุ๊บตอนนี้มันตอนเช้าหรือเย็นอะคืนนี้นะทาริคืนนี้เดี๋ยวต้องทำการบ้านกันใช่ป่ะทาริใช่เหรอวะโอเคตรงด้านหลังนะหรือด้านข้างพี่กิ๊บคิดอยู่อะค่ะบ้านด้านหลังทำเป็นประตูออกด้านหลังดูดีไหมแล้วก็ทำตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นแปลงผักดีไหมคะแล้วเราก็จะปลูกผักแบบง่ายๆโอ้โหพื้นดินต้องมานั่งเคลียร์พื้นดินอีกแล้วเนี่ยแต่วันนี้เดี๋ยวพี่กิ๊บจะทำไม่ทันนะเพราะว่าพี่กิ๊บอัดคลิปวันนี้แล้วก็ลงวันนี้เลยไม่รู้จะตัดต่อทันไหมนะคะแล้วก็มีน้องๆบอกว่าให้พี่ทำด้านหมู่บ้านอะปรับเปลี่ยนพื้นที่บ้างนะคะพี่ก็โอ้โหค้ามาเยอะไปไหมเนี่ยเราพี่กะว่าจะป
รับเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารออีกสักพักนึงนะตรงนี้เดี๋ยวทำเป็นเหมือนเป็นใบไม้มาวางรองๆไว้ดีไหมคะเหมือนทำเป็นเรียกอะไรนะตรงนี้นะเป็นพื้นดินพื้นหินใช่ไหมคะตรงนู้นก็จะเป็นรั้วต้นไม้อ่ะใบนี้แล้วกันนะคะใบนี้ดูสวยกว่าเอาจริงๆคือต้นไม้มันเกะกะด้วยนะคะคิดว่าเคลียร์ใบออกก็ดีเหมือนกันนี่มองไว้ตรงนี้ทำเป็นถนนอู้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยทำอะไรสักอย่างให้มันตกแต่งให้มันสวยอาจจะปลูกดอกไม้สีชมพูอะไรเงี้ยค่ะโคมไฟเราก็ต้องทำเหมือนกันเนี่ยอุ้ยตายแล้วดึกแล้วแถมฝนตกด้วยเทอรี่จ๋าฉันรู้ว่าเธอนอนรออยู่ฉันอยู่ที่บ้านใช่ไหมโอเคเทอรี่มาเธอรอฉันอยู่ในห้องนอนใช่ไหมอย่าเพิ่งนอนนะอย่าเพิ่งนอนเดี๋ยวต้องทำการบ้านนะเทอรี่ทำไมชิงนอนก่อนฉันล่ะเนี่ยเทอรี่นอนอย่างนี้ได้ยังไงเทอรี่หูอ้าวเทอรี่นอนตกเตียงเทอรี่เธอไปนอนเตียงฉันแล้วฉันจะนอนเตียงเธอเหรอฮะเทอรี่เธอนอนดิ้นเหรออันนี้คือนอนดิ้นใช่ไหมคะมันคือการนอนดิ้นชัดๆอ่ะหูแล้วฉันต้องนอนฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะเทอรี่ไม่เป็นไรนอนซ้อนไปเลยได้ไหมนอนซ้อนนานนี้เรียกเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันหลับไปอ่ะเธอกลับบ้านดึกมากเลยนะเนี่ยรู้ไหมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ก็ตื่นมาคีก็เห็นเธอนอนทับตัวผมไม่ใช่ฉันทับตัวเธอแล้วนอนทับตัวฉันไอ้บ้านี่มันเตียงของฉันเธอจะมาแย่งที่ฉันได้ไงเอาดูกระโดดโอ้เอาออกกำลังกายตอนเช้าเหรอใช้นาฬิกาปลุกอันนี้นะคะโอ้โหนอกจากจะเป็นนาฬิกาปลุกที่ทำให้ปลุกตอนตีห้าได้มันยังสามารถทำให้เราออกกำลังกายได้อีกด้วยเธอจะไปกระโดดเหยียบนาฬิกาปลุกเพื่ออะไรนะคะโอ้ยทอรี่แล้วเมื่อคืนเราก็ไม่ได้จัดอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยสิทอรี่เอ้ยจริงๆพิกกี้ทำเป็นไข่สื่อไปงั้นแหละนะคะจริงๆน้องคงคิดว่าพิกกี้เมื่อไหร่จะมีลูกกันเล่าใช่ไหมล่ะคือพี่กิ๊บก็คิดอยู่นะว่าพี่ก็อยากมีลูกแหละอยากจะมีลูกเร็วๆแหละแล้วก็อยากจะรีบแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกแหละเพราะเพื่อนๆคนอื่นเขามีลูกกันหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าการจะมีเด็กสักคนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้เยอะคิดให้มากนะคะเราจะอยู่อยากจะมีก็มีไม่ได้เราใช้ความหื่นเข้ามาครอบงำตัวเราจนทำให้เราผิดพลาดไปไม่ได้ถ้าเรามีลูกอ่ะแล้วเราก็เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ออกไปทำงานแล้วเรากลับมาลูกเราก็แก่แล้วน้องเขาคิดว่ามันจะโอเคเหรอคะคิดรู้สึกครับไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้สำหรับในเกมนะคะงั้นเด็กมันโตหลายไวเกินไปอ่ะพี่กิ๊ฟยังไม่ทันทำอย่างงู้นอย่างนี้เลยอ่ะแล้วยี่ถ้าพี่กิ๊ฟออกไปทำนู่นทำนี่พี่กิ๊ฟก็จะไม่เห็นลูกตอนโตดิเอาเป็นว่าพี่กิ๊ฟยังไม่พร้อมนะคะในการจะมีเด็กสักคนนึงพี่ไม่อยากให้เขาแก่ไปตอนที่พี่ไม่อยู่บ้านนะคะพี่อยากทำหลายๆอย่างก่อนที่เขาจะแก่มันเป็นความรู้สึกของคนที่เป็นแม่ค่ะใช่หรือเปล่าแล้วโทลี่หายไปไหนเนี่ยโทลี่จ๋าอุ้ยโทลี่ไปยืนดูวิวเหรออ๋อวันนี้ฝนตกใช่ไหมเทอรี่มีหมอกลงด้วยหมอกจางๆแลกควันใช่ไหมเทอรี่ดูวิวอยู่เหรอวิวไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งฉันจะทำตรงนี้ให้เป็นสวนสวยๆให้เธอมองไปเพลินๆฟินๆก็แล้วกันเนาะเวลาว่างๆเทอรี่เขาชอบลงมาที่ข้างล่างนะคะเมื่อวานเขาก็มาจัดเนี่ยจัดสต็อกของนะคะมาช่วยพี่จัดสต็อกของวันนี้เขาก็ลงมาดูวิวว่าเขาว่างอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาไว้ฉันจะทำสวนสวยๆให้เธอแล้วกันเดี๋ยวต้องไปหาเรฟเฟอเรนซ์ก่อนว่าแต่งสวนยังไงพี่อยากแต่งสวนสไตล์ญี่ปุ่นจังเลยอ่ะแต่งตรงนี้ให้เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นอาจจะต้องรื้อพื้นดินสีชมพูออกนะให้เป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีชมพูมันปลูกหญ้าไม่ได้นะคะหญ้าไม่ขึ้นมันเป็นหญ้าของโลกอีกโลกนึงอ่ะปาวันนี้เราไปดูทำเลก่อนนะคะที่พี่จะแต่งเติมเสริมแต่งนะคะคือพี่คิดเอาไว้หลายหลังเลยค่ะอย่างบ้านของจ๊าบใช่ไหมพี่จะทำเป็นร้านไก่ KFC มีน้องเสนอมานะคะว่าพี่กิ๊ฟทำจ๊าบเป็นร้านขายไก่ทอดไก่ย่างและขายไก่หรือฟาร์มไก่หรือเป็น KFC ดีไหมซึ่งพี่เห็นด้วยมากจ๊าบควรที่จะทำบ้านแบบนั้นเว้ยนี่พี่กิ๊ฟพูดสปอยไปก่อนล่วงหน้าและเดี๋ยวพอพี่ทำพี่ก็จะลืมไว้ว่าพี่สปอยไปแล้วแล้วพี่ก็สร้างพี่ก็บอกว่าน้องเดาสิว่าพี่จะสร้างบ้านจ๊าบเป็นอะไรเอ่ยเฉยอันนี้พี่สปอยไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็ส่วนของนิวคุงนะคะน้องๆก็สามารถเสนอมาได้นะของพี่ไอโตะก็เหมือนกันของพี่โซล่าพี่กิฟเล็กก็ได้ก็เหมือนกันนะคะของอื่นก็ลองเสนอกันมาได้แต่อย่าลืมที่เสนอว่าชื่อของกิฟเล็กกับคุณครูนะคะสำคัญมากนะเนี้ยให้ลูกชื่ออะไรแล้วเป็นลูกสาวด้วยนะโอ้ไม่มีอาหารนาวอ่ะเดี๋ยวเราพาพูดกลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็ต้องมีพาร์ทนึงที่เราจะรวบรวมพูดจิ๋ว
หรือเอาพันนี้เลยพันนี้ไม่น่าทันแน่เลยค่ะเวลามันไม่พอแล้วอ่ะมันต้องหาครัวนะเนี่ยเดี๋ยวนะครับพี่แอคเพชรไปเลยดีไหมเพราะว่าถ้าจะทำครัวให้เสร็จนะคะเราต้องไปลงไปโลกปัจจุบันนะคะแล้วก็ไปเอาน้ำหมึกต้องไปหาครัวนะคะมาทำจานด้วยทำเตาครัวอะไรเงี้ยโต๊ะครัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องตกแต่งด้วยเม็ดสีอีกอ่ะอย่าช้าอยู่เลยนะคะไหนๆคิดได้ตามนั้นแล้วเราก็จัดเลยแล้วกันมาพี่แอคเพชรนะจ๊ะโอเคลงมากระแทกพื้นเรียบร้อยเราเคลียร์ดินตรงนี้ก่อนไหมแล้วทำบ้านชั่วคราวของเราก่อนนะคะอยู่ที่โลกนู้นไม่ได้เสียงฝนเนาะฝนมันไม่ได้ตกหนักอ่ะแต่อยู่ที่นี่คือฝนตกหนักมากนะคะแต่ที่นู้นมันเป็นละอองปล่อยๆค่ะเหมือนแบบเหมือนแค่ลงเบาๆค่ะเม็ดมันไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นเม็ดเล็กๆอะค่ะแต่ที่นี่คือแบบโอ้โหอย่างกับเพกาจาดไหนๆก็ไหนๆแล้วเราต่อบ้านชั่วคราวให้มันเสร็จด้วยนะคะแล้วพี่กิฟต์รู้สึกว่าอึดอัดมากเลยหลังคารั่วแบบเนี้ยแล้วก็ดีนะที่ไม่มีหมอดที่มีอะไรมาโจมตีจากท้องฟ้านะคะดังนั้นพี่เปิดหัวออกเงี้ยแล้วมันไม่น่าจะรอดนะคะเนี่ยโอ้โหวางผิดอีกแล้วไม่น่าจะรอดนะคะถ้าหากปล่อยให้มันมีรูโหว่อย่างงี้นะคะโอเคมาอุ๊ยมันดึกแล้วปะเนี่ยรู้สึกสังหรณ์ไม่ดีอุ๊ยเข้าบ้านดีกว่าดึกแล้วป่าวะมีขนแกะมั้ยเนี่ยเราวิ่งไปเอาขนแกะแถวนี้ดีมั้ยคะคือตรงนี้มันมีจุดตัดขนแกะอยู่อ่ะเนี่ยอุ๊ยอ๋ออินเดียแมนทางนู้นนะคะอาจจะปักไฟไปหน่อยแล้วกันนะจําได้ว่าตรงนี้มันมีแกะอยู่อ่ะเนี่ยแกะจ๋าแล้วก่อนน้องแกะมาขอขนหน่อย3อันได้มั้ยจะทําที่นอนได้2อันเองเหรอนั่นไรอ่ะไม่อย่ามายุ่งกับฉันปะท้อไปก่อนแล้วกันนะคะไม่ไหวแล้วกลับไปนอนที่บ้านดีกว่าเธอที่คงจะเรียกเราอยู่ไปแล้วค่ะวับไปตามค่ะวับไหมคงไม่ตามใช่ไหมมันมืดแล้วโอ้ยทอรี่คะนอนเธอชิงนอนก่อนฉันแน่ฉันที่ฉันมั่นใจอ่ะฉันมั่นใจว่าเธอชิงนอนก่อนฉันวิตายทอรี่เธอไปไหนอ่ะทอรี่อยู่ไหนทอรี่เอ้าทอรี่ไม่หลับไม่นอนหรอคือเมื่อคืนฉันบ่นเธอก็อ้าว What ทอรี่อะไรคือยังพูดไม่ทันจบเลยทอรี่เกิดอะไรขึ้นจะบอกนะว่าคว้าขึ้นไปที่นอนแล้วคือทอรี่เดี๋ยวอ้าวทอรี่แหมคืนนี้คือยังไงอะโทริอย่าบอกนะว่าคืนนี้คือแบบตั้งใจรอเลยอะคือแบบว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมคือถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องใช่ไหมใช่ไหมคะคืนนี้แล้วใช่ไหมคือเมื่อกี้พี่กำลังวุ่นวายอยู่กับอีกมิติหนึ่งเลยนะคะแล้วก็กลับมาเจอโทริอยู่ในห้องน้ำหรือว่าโทริอาบน้ำรอเราแล้วก็รีบขึ้นมาที่เตียงว่าเห็นว่าเรากลับบ้านแล้วอย่างนั้นเหรอไอ้อย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็คราวนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วพบกันหน่อยพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมีลูกคนแรกกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้ยหันหลอดพาร์ทหน้าไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวน้องก็วุ่นวายพี่ตัดจบอย่างนี้เหรอถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่ใช่กิ๊บปุริยะสิคะพันหน้าเราจะมีลูกคนแรกกันนะแล้วน้องก็มารอเกาะห้องหอดูได้เลยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายสติกเกอร์ลายกิ๊บปุริและของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ